สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเรื่องเล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีประสิทธิ์ทำงานเป็นคนขับรถทัวร์และช่วงที่คุณประสิทธิ์ขับรถอยู่ที่สมุทรปราการนั้นบริษัทก็ได้รับแจ้งว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้มีคนเหมารถคุณประสิทธิ์ให้ไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีประสิทธิ์ไปรับคนขึ้นรถตามจุดต่างๆที่ระบุเอาไว้แล้วออกรถวิ่งไปยังจังหวัดอุบลราชธานีทันทีไปถึงที่หมายประมาณ4โมงเย็นประสิทธิ์ได้เอารถเข้าไปจอดไว้ในวัดหลังจากที่คนลงหมดแล้วประสิทธิ์ได้พักทานข้าวเสร็จแล้วกะว่าจะนอนพักแต่ว่าในวัดมีงานเขาจึงคิดว่าคงจะนอนไม่หลับแน่ก็เลยขับรถเข้าไปจอดที่หลังวัดตรงจุดนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรียงรายกันอยู่หลายต้นเลยทีเดียวจนเวลาล่วงเลยไปประมาณ1ทุ่มประสิทธิ์ก็ได้เข้านอนและได้ตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนเพราะว่ารู้สึกปวดปัสสาวะเขาได้ออกไปข้างนอกแล้วจัดการกับธุระส่วนตัวทันใดนั้นประสิทธิ์ก็ได้สังเกตเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งเธอนั่งร้องไห้อยู่บนต้นไม้ประสิทธิ์ได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมพูดจาด้วยประสิทธิ์เห็นดังนั้นก็เลยไม่กล้าถามเซาซีมากเพราะว่าตนไม่ใช่คนในพื้นที่จึงได้กลับเข้าไปนอนในรถต่อแล้วก็มองไปยังจุดที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ประสิทธิ์เห็นผู้หญิงคนนั้นกวักมือเรียกจึงตัดสินใจถือไฟฉายแล้วลงไปหาอีกครั้งพอประสิทธิ์เดินไปถึงก็ถามว่ามีอะไรหรือพร้อมกับส่องไฟขึ้นไปดูด้านบนปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีแววตาเห็นแค่ลูกตาดำๆคุณประสิทธิ์ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่กำสร้อยพระในคอไว้แน่นแล้วผู้หญิงที่อยู่บนต้นไม้ก็พูดขึ้นว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะฉันอยู่ข้างล่างนี่ประสิทธิ์รู้สึกช็อกพูดอะไรไม่ออกทิ้งไฟฉายแล้วหันหลังวิ่งตรงเข้าไปทางกุฏิพระในกุฏิมีพระชราอยู่รูปหนึ่งประสิทธิ์ได้บอกว่าหลวงตาครับผมเจอผีอยู่บนต้นไม้หลวงตาก็ถามว่าแล้วโยมไปจอดรถตรงไหนประสิทธิ์ตอบว่าหลังเมนไปประมาณ50เมตรตรงนั้นเป็นป่าผมทิ้งไฟฉายไว้ตรงนั้นด้วยหลวงตาไปเป็นเพื่อนผมหน่อยประสิทธิ์กับหลวงตาจึงเดินไปที่หลังเมนแต่ก็ไม่พบผู้หญิงคนนั้นแล้วประสิทธิ์ได้เดินกลับไปที่รถและกะว่าจะเอารถไปจอดที่อื่นแต่รถกับสตาร์ทไม่ติดประสิทธิ์ลองอยู่นานก็สตาร์ทไม่ติดจึงนึกในใจว่าถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้แม่ย่านางรถช่วยคุ้มครองลูกช้างด้วยก่อนจะนอนประสิทธิ์หันกลับไปดูที่นอกกระจกรถก็ยังคงเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมประสิทธิ์ไม่กล้าลงจากรถอีกเลยได้แต่ข่มตานอนให้หลับจนถึงเช้าพอเช้าก็เดินไปบอกเจ้าภาพงานวัดว่าเมื่อคืนได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าทางเจ้าภาพจึงได้ไปคุยเรื่องนี้กับพระประสิทธิ์กลับไปที่รถแต่รถสตาร์ทไม่ติดทั้งที่เช็คอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นปกติดีแล้วเขาได้ขอให้ผู้โดยสารทุกคนช่วยกันเข็นรถออกไปนอกวัดแล้วลองสตาร์ทดูอีกครั้งแต่ก็ยังสตาร์ทไม่ติดเรียกช่างให้มาช่วยดูก็ยังสตาร์ทไม่ติดอยู่ดีประสิทธิ์นึกถึงคำพูดของผู้หญิงคนนั้นเหมือนเขาจะบอกว่าให้ช่วยเขาด้วยเขาอยู่ข้างล่างนี้ประสิทธิ์จึงได้ไปบอกเรื่องนี้กับทางเจ้าภาพเจ้าภาพก็เลยให้ทุกคนมาช่วยขุดดูประมาณชั่วโมงครึ่งขุดกันลงไปลึกพอสมควรก็ได้ไปเจอกับต้นตะเคียนขนาดใหญ่ประสิทธิ์จึงได้ไปจุดธูปแล้วบอกว่าเจ้าแม่ถ้าอยากจะขึ้นไปข้างบนนะขอให้ช่วยทำให้รถผมสตาร์ทติดแล้วเงินที่ผมเหมามา 40,000 ผมจะเอาไปจ้างรถแมคโครมาขุดเอาเจ้าแม่ขึ้นมาจากนั้นคุณประสิทธิ์จึงได้กลับไปที่รถสตาร์ทแค่ครั้งเดียวก็ติดเลยประสิทธิ์งงมากแล้วก็ได้ทำตามสัญญาโดยการไปว่าจ้างรถแมคโครมา2คันเพื่อที่จะได้ขุดเอาต้นตะเคียนขึ้นมาแต่ขุดยังไงก็ไม่ขึ้นทั้งที่ช่วยกันถึง2คันจนสุดท้ายคณะทัวร์ที่มาด้วยต้องการจะอยู่ต่อและขอเหมาต่ออีก1วันประสิทธิ์จึงได้โทรไปคุยกับเจ้านายจนเมื่อเวลาตกกลางคืนประสิทธิ์ก็เข้าไปนอนในรถเหมือนอย่างเคยผู้หญิงคนเดิมก็ได้มาเข้าฝันแล้วบอกว่าถ้าอยากจะเอาแม่ขึ้นให้ทำบายสีแล้วก็เชิญแม่ขึ้นมาข้างบนแล้วแม่จะให้โชคให้ลาภ
เช้าวันรุ่งขึ้นประสิทธิ์ก็ได้ถามว่ามีใครทำใบสีเป็นบ้างเพราะเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันบอกให้ทำใบสีก่อนทางวัดจึงได้จัดทำใบสีและได้ทำพิธีไหว้เชิญเจ้าแม่จากนั้นก็ให้รถแม็กโครลงไปขุดดูอีกครั้งครั้งนี้กลับยกต้นตะเคียนขึ้นมาได้อย่างง่ายดายพอเอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้แล้วคุณประสิทธิ์ก็ได้พูดว่าผมนำเจ้าแม่ขึ้นมาแล้วนะครับขอให้เจ้าแม่สถิตอยู่ที่วัดนี้เลยก็แล้วกันซึ่งวัดที่ว่านี้อยู่ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและนี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดจากคุณประสิทธิ์คนขับรถทัวร์ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บคลังสยอง.com นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ